This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ไฟฟ้าแพงต้องกดให้มันถูกเวลาที่คุณวอจะไปลดค่าไฟนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกเป็นยังไงบ้างหรือไม่ก็คือต้องเอาเงินมาหนุนปั๊บก็งบประมาณเราเนี่ยจะช่วยได้ขนาดไหนแต่เขาบอกว่าราคาน้ำมันจะถูกลงในกรณีของน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแต่ขึ้นอยู่กับไอ้ตัวเศรษฐกิจโลกหยุดต้นปลอดดอกถ้าคุณนะครับไปพักเงินต้นงบประมาณเราเนี่ยนะครับที่เป็นรายได้ของเรานะครับตีเข้าไปเป็นแสนล้านนั่นหมายความว่าคุณจะเพิ่มภาระหนี้ขึ้นมาอีกเยอะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับช่วงนี้ก็เดินหน้าเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งแล้วแน่นอนที่สุดแล้วครับว่าพรรคการเมืองต่างๆมีการหาเสียงการใช้นโยบายต่างๆนโยบายเศรษฐกิจครับก็ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเห็นนโยบายต่างๆเนี่ยอยู่ในป้ายหาเสียงกันด้วยวันนี้ครับเราลองมาดูกันนะครับว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์จากมุมมองของนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองแล้วนโยบายแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่หยิบยกขึ้นมาหาเสียงนั้นเป็นไปได้จริงมากน้อยขนาดไหนถ้าเราจะพินิจวิเคราะห์ว่ามันเป็นจริงได้ต้องมีตัวแปรปัจจัยอะไรกันบ้าง นะครับวันนี้มาคุยกันประเด็นนี้แหละครับกับนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็การเมืองครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์อาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับช่วงนี้เราเห็นนโยบายเพียบเลยนะฮะแต่เราก็แอบถามไม่ได้ว่านโยบายที่เขาพูดมาแต่ละอย่างนั้นอาจารย์เป็นจริงได้แค่ไหนผมหยิบยกมาแต่ละป้ายนะอาจารย์เนาะบางท่านก็บอกแบบนี้บอกว่าค่าสาธารณูปโภคค่าพลังงานครับอาจารย์น้ำมันแพงไฟฟ้าแพงต้องกดให้มันถูกในเชิงความเป็นจริงครับอาจารย์สิ่งนี้สามารถทำให้มันกดให้มันถูกกว่านี้ได้ไหมยังไงครับอาจารย์เอาง่ายๆแล้วกันเอาเรื่องไฟฟ้าแล้วกันครับโครงสร้างราคาไฟฟ้าเนี่ยประกอบด้วยราคาไฟฟ้าพื้นฐานนะครับตัวที่สองไลฟ์การไฟฟ้าผันแปรก็เรียก FT ใช่ตัวที่สามเนี่ยคือค่าบริการซึ่งบางทีคนก็ค่าบริการนี่ก็เป็นหมายถึงว่าทางด้านโรงงานเขาเก็บกำไรเท่าไหร่กับตัวที่4แวดแต่บางคนก็พูดเอา2และ3มารวมกันทีนี้ตัวที่ผันแปรตัวนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยครับพึ่งพาแก๊สเนี่ย 60% ครับใช่ซึ่งอันนี้เพราะฉะนั้นตัวที่มันผันแปรตัวนี้แล้วเกิดจากเงินเฟ้อด้วยเพราะฉะนั้นที่มีปัญหาทั่วโลกทุกวันนี้รวมทั้งไทยเราด้วยก็มาจากตรงนี้ไงตัว FT ตัว FT ครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาไฟฟ้านะครับกับทางด้านแก๊สผมยกตัวอย่างนะครับพอราคาแก๊สเนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่ผมดูตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับในสหภาพยุโรปเร็วกว่าเราสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับก็จะนโยบายทางด้านไฟฟ้าเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาแก๊สอันนี้แปลกมากเลยนะครับทั้งที่โรงไฟฟ้าบางแห่งไม่ได้ใช้แก๊สนะฮะแต่ว่าเป็นนโยบายเขาคือไปผูกติดกับราคาแก๊สธรรมชาติใช่ครับใช่ครับทีนี้แก๊สธรรมชาติของเขาเนี่ยขึ้นเท่าไหร่จาก15ยูโรต่อ1เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงขึ้นไปตอนสูงสุด340ยูโรต่อนั้นก็20เท่า20เท่าเหรอจ๊ะเพราะฉะนั้นราคาไฟฟ้าของประเทศเราเนี่ยขึ้น20เท่าคุณเคยเสีย400บาทคุณ 28,000 บาทเจ๊งกันเป็นแถบเลยเข้าใจมั้ยครับก็แต่ตอนนี้ลดลงแล้วฮะเหลือประมาณสัก40กว่า50ครับก็ลดลงมาเยอะแต่ก็ยังสูงอยู่ตอนนั้นก็เกิดจากปัญหาที่เงินเฟ้อเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของอะไรครับลบกันรัสเซียไปรุกรานยูเครนใช่ไม่ส่งก๊าซธรรมชาติผ่านออสเตรเลียใช้หน้าหนาวเป็นอาวุธอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ส่งผลกระทบกับทั่วโลกอ่ะเพราะฉะนั้นกับทั่วโลกปั๊บคุณดูนะครับราคาแก๊สนะครับเพิ่มกันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าไอ้ตัว FT ของเราเนี่ยไอ้ตัวมันก็ขึ้นเยอะเงินเฟ้อของเราก็ขึ้นมาสูงแต่ยังไม่ได้เท่ากับอเมริกาทั้ง2ตัวนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมบ่นกันเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณวอจะไปลดค่าไฟนะครับในกรณีก็ขึ้นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ 2-3 เรื่องด้วยกันนะครับคุณจะลดได้นะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าครับก็ขึ้นอยู่ว่าไอ้เหตุเศรษฐการโลกเป็นยังไงบ้างตรงนี้เพราะมันมีเรื่องของเงินเฟ้ออยู่ในนั้นด้วยแล้วก็ว่าไอ้ค่าไอ้ที่ผันแปรเพราะฉะนั้นโดยปกติสมัยก่อนก็ไม่มากแต่พอปี2ปีนี้เงินเฟ้อขึ้นไปของอเมริกาเนี่ยขึ้นไปถึง 9% กว่าจากต่ำมากนะ1หรือ2หรือทางด้านของไทยเราขึ้นมาถึง 6% น่ะเพราะฉะนั้นในกรณีก็คุณว่าในกรณีนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์โลกเป็นยังไงบ้างอาจารย์ยังไงพูดว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกใช่ครับส่วนหนึ่งกับอันที่สองก็คือคุณมีการบริหารที่ดีคือพูดยังไงบริการในด้านเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้นะครับอันนี้ก็สำคัญมากนะครับซึ่งไอตอนยุโรปเนี่ยเพื่อที่จะลดในตรงนี้ลง
พิ่มประสิทธิภาพการใช้ลดลง 15% ครับประสิทธิภาพของโรงงานต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้หรือไม่ก็คืออะไรครับก็คือคุณจะต้องนะต้องเอาเงินมาช่วยอุดหนุนกติอุดหนุนของเราก็จะมีเงินมาอุดหนุนอุดหนุนปั๊บก็ขึ้นกับไอ้ตัวนี้กับไปครับงบประมาณเราเนี่ยจะช่วยได้ขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แต่ว่าอันนี้ก็พูดง่ายเงินอุดหนุนเดี๋ยวจะมาพูดว่าเกี่ยวข้องกับหลายตัวนะครับเพราะเงินอุดหนุนขึ้นอยู่งบประมาณนะครับพองบประมาณขนาดนี้คุณลองสังเกตดูเรามีงบประมาณปีที่แล้วเนี่ย 3.153 ละ3ล้าน 180,000 ล้านนะครับปรากฏว่าเป็นงบนะครับลงทุนเนี่ยเหลือ 20% ที่เหลือเป็นงบประจำไม่ข้อของครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็หมายความว่าไอ้ที่คุณไปช่วยเหลือทางด้านนี้นั่นหมายความว่าก็จะไปทำให้ตัวอะไรครับไอ้ตัวงบประมาณของเราเนี่ยลดน้อยลงพอลดน้อยลงปรับสิ่งที่เกิดขึ้นมันขาดดุลงบประมาณมาทุกปีแล้วก็ปีที่เนี้ยพยายามจะลดแต่ว่าขาดดุลงบประมาณโดยปกติอย่าให้เกิน 3% ของเราเนี่ยมัน 4% กว่าอันนี้ก็เป็นส่วนเอาง่ายๆนะครับว่าถ้าคุณจะทำตัวนี้มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำได้นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านงบประมาณช่วยเหลือทางด้านต่างๆซึ่งมีข้อจำกัดแล้วเนี่ยคุณต้องบริหารหนึ่งจากบริหารนโยบายอย่างทั้งยุโรปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ผูกติดกับทางแก๊สหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ของเราก็มีการนะจะใช้พลังงานอย่างอื่นที่เป็นต้นทุนถูกกว่าไหมแต่ของเราก็มีปัญหาว่าเฮ้ยก็ไปบอกว่าเฮ้ยยังช่วยได้เพราะว่าแก๊สเราเนี่ยเพียงพอแต่แก๊สของเราเนี่ยเพียงพอจริงแต่เขาเอาแก๊สเนี่ยไปช่วยทางด้านของธุรกิจไม่ใช่ไปช่วยธุรกิจเขานะเพราะว่าเราก็ต้องพึ่งพาพวกปิโตรเคมีต้องใช้แก๊สดึงเข้ามาลงทุนอ่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเดี๋ยวให้เรามาช่วยทางด้านนี้แต่ไปกระทบกับด้านอื่นทำให้อัตราการเติบโตเพราะฉะนั้นต้องบริหารอย่างสมดุลซึ่งไม่ใช่ของง่ายนักครับโอ้อาจารย์ชัดเจนมากเลยเพราะฉะนั้นจะถูกลงก็คงเป็นไปได้1ราคาพลังงานโลกก็ต้องต่ำลงหรือไม่ก็คือด้านหนึ่งก็คือเอาเนื้องบประมาณที่จะใช้อย่างส่วนอื่นเอาไปใช้อาจารย์ผมถามนิดนึงหลายคนบอกเวลาที่เราดูบินแก๊สนะฮะหรือว่าบินไฟฟ้าเนาะผันแปร FT แล้วก็มีส่วนของฟิกซ์คงที่บ้านเรามีโรงไฟฟ้าเยอะกว่าความจำเป็นที่ต้องการใช้ตรงนั้นตัดลดได้ไหมครับอาจารย์อย่าลืมนะฟิกตัวนี้มันบอกชื่อชัดอยู่แล้วพันตัวนี้คุณอาจจะไปฟิกมันก็คืออะไรครับอัตรามันอยู่ที่ตรงนี้คุณไปตัดลดได้ยังไงในส่วนที่มันฟิกเหมือนกับคุณซื้ออะไรต่างตัวที่สำคัญก็คือตัวที่เป็นตัวผันแปรเป็นต่างหากครับเพราะฉะนั้นในกรณีกับอีกตัวนึงก็คือเป็นลดแบตอะงบประมาณรัฐก็หายไปมันแน่ลดแบตกับอะไรลดกำไรในขณะนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาไอ้พวกนี้เข้ามาอยู่เกี่ยวข้องเพราะมันมีทั้งหมด4ตัวไงนะครับเพราะฉะนั้นตัววัดก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าตัวงบประมาณเราไม่พออยู่แล้วอย่าลืมว่าไอ้ตัววัดนะฮะในภาษีของเราเนี่ยของเราจัดได้ประมาณ 2.7 ล้านล้านนะครับเป็นภาษีวัดในอันดับ1เลยโอ้ 2.7 ล้านประมาณ8แสนล้านรองลงมาภาษีนิติบุคคล600ล้านภาษีเงินได้บุคคลประมาณ300,000กว่าล้านเพราะวัดนี่ปาเข้าไปเยอะพอสมควรไปตัดตรงนี้ลงก็ถูกกระทบเพราะว่ารายได้งบประมาณไม่พอต่อรายจ่ายอยู่แล้วคุยเรื่องไฟฟ้าเสร็จปั๊บผมขอมาตรงนี้สั้นๆครับอาจารย์บอกว่าจะทำให้น้ำมันราคาถูกลงปกติเท่าที่ผมทราบราคาน้ำมันมาจากการกำหนดของอุปสงค์อุปทานของโลกแต่เขาบอกว่าราคาน้ำมันจะถูกลงทำได้หรือว่าเราเก่งกว่าโลกเอาละครับขณะนี้ราคาน้ำมันนะยังทรงตัวอยู่นะครับแต่ถูกลงนะครับถูกลงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องเงินเฟ้อส่วนนึงมาจากไอ้สงครามครับเงินไอ้ตัวเบนซ์เนี่ยนะขึ้นไปถึง140ขณะเราคุยกันเหลือ70กว่านะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเศรษฐกิจกว่าก็ยังถือว่าสูงอยู่นะฮะแล้วก็เกิดจากอะไรเศรษฐกิจโลกจีนกำลังฟื้นตัวซึ่งความต้องการน้ำมันก็สูงขึ้นเพราะในกรณีของน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราจะขึ้นอยู่กับไอ้ตัวเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราจะบริหารนะครับพวกนี้ก็มีทางหนึ่งคืออะไรครับเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณอยู่ในเมืองจีนนะอาจจะถูกลงเพราะอะไรครับช่วยเหลือรัสเซียเพราะช่วยเหลือรัสเซียน้ำมันได้ถูกลงเท่าไหร่ครับของรัสเซียเนี่ยไอตัวอูรานเนี่ยนะมันจากไอที่เบนที่เรา70อูรานเนี่ย30บาร์เรลน้ำมันที่อูรานสับของรัสเซียถูกกว่าของเบนตั้ง30-40และจีนยังซื้อได้ถูกกว่านั้นนะเขาถึงเพื่อนฝูงสนิทกันมากโอ้โหทำข้อตกลงใกล้ชิดเลยไม่แน่หรืออินเดียอะไรต่างๆสายการเมืองไทยเขาอาจจะไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียซื้อจากอูรานไม่ต้องซื้อจากเบรนท์นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าของเขาเนี่ยมันคุณภาพกับเราจะไม่นั่นกันต่อไม่เข้าใช่ครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอย่างตัวเนี้ยเป็นโหนะฮะกับอีกอันนึงคือค่าการตลาดค่าการตลาดเนี่ยเราไปลงทุนเนี่ยมาถึงจุดนึงเขาก็บอกให้ผมก็มีกำไรหรือต่างๆเหล่านี้เขาจะต้องไปลงทุนทำได้ขนาดไหนขนาดที่สหภาพยุโรปเนี่ยพยายามที่จะการตอนเกิดวิกฤต
ขอลดค่าการตลาดลงนะครับพอลดค่าการตลาดลงก็ลำบากยากมากเลยแต่มันมีอันหนึ่งที่เขาได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าพวกนี้พอราคาน้ำมันมันสูงขึ้นบางบริษัทเนี่ยกำไรเนี่ยผมยกตัวอย่างบริษัทที่ขายน้ำมันขายไฟฟ้าเนี่ยมันกำไรอื้อเลยไอ้พวกนี้เจ๊งรัฐบาลต้องช่วยเพราะว่าพึ่งพาแก๊สพวกนี้ไม่ได้พึ่งพาแก๊สแต่ได้ราคาไฟฟ้านะครับสูงแล้วกับกำไรเรื่องน้ำมันเนี่ยขึ้นมาสูงรัฐบาลของแต่ละประเทศก็มีการจัดเก็บเขาเรียกว่าวินฟอลภาษีอันนี้ก็เป็นลักษณะไอ้คุณต้องเสียไอ้ภาษีตรงนี้ขึ้นมาก็มาช่วยชั่วคราวแต่ไม่ได้ทำเป็นถาวรนะช่วยในการเกิดวิกฤตที่มันราคาพลังงานสูงขึ้นมาปกติแล้วเอาตัวเงินวินฟอลตัวนี้ไปช่วยลดเรื่องของอะไรครับค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของประชาชนโอ้ชัดเจนมากอาจารย์ผมขอมาที่อีกประเด็นบ้างจะมีการพักชำระหนี้3ปีหยุดต้นปลอดดอกพื้นฐานของหนี้ไม่เกิน1ล้านบาทพักหนี้3ปีทำได้ไหมครับอาจารย์อ้าวให้หนุนตัวเลขง่ายๆตอนนี้เรามีหนี้ครัวเรือนนะครับตัวเลขนะครับประมาณ 14.2 ล้านล้านโอ้โหเกือบจะเท่า GDP บ้านแล้วนะเดิมเลยนะเท่ากับ 91% ของ GDP ครับแต่เนื่องจาก GDP ตอนนี้มันขึ้นอ๋อครับตอนแรกตอนนี้ตัวเลขเหลือ86ครับแต่ตัวหนี้สาธารณะมันขึ้นนะครับแต่ที่มันลดลงต่อ GDP เพราะ GDP ขึ้นโอเคทีนี้ไอ้หนี้14ล้านล้านเนี่ยนะครับจำนวนเยอะมากเลยนะครับจะเป็นหนี้ประเภทที่ประกับหาเงินไม่ได้คือค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ตรงนี้นะครับมันเป็นหนี้ไม่มีหลักประกันว่าเป็นหนี้ที่พูดง่ายพวกนี้รายได้มันน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นหนี้ที่มันก่อมาดูตลอดมาเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในกรณีก็ถามว่าถ้าคุณนะครับไปพักเงินต้นดอกเบี้ยนะครับทั้งหมดนะฮะเท่าไหร่14ล้านล้านดอกเบี้ยตีซะว่าสัก 6% นะครับแล้วก็พักนี่ 6% ของ14ล้านล้านนะครับก็หมายถึงเท่าไหร่ครับจำนวนนะฮะของแต่ละปี3ปีในกรณีคุณลองคิดตัวเลขนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นครับนะครับก็คือลงมาเนี่ยตัวเลขออกมาเป็นแสนล้านพอเป็นแสนล้านพูดง่ายๆนะครับเราลองวาดภาพดูนะครับว่าตัวงบประมาณเราเนี่ยนะครับที่เป็นรายได้ของเรานะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 2.7 ล้านล้านกว่าตีเข้าไปเป็นแสนล้านคุณเข้าใจไหมครับนั่นหมายความว่าคุณจะเพิ่มภาระหนี้ขึ้นมาอีกเยอะแล้วเสียจากว่าคุณไปตัดส่วนอื่นไปตัดส่วนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้นะครับคุณและที่สำคัญก็คือว่าล่ะพอขึ้นมาเยอะปั๊บเราก็ดูคอหอยสิครับคอหอยตัวที่หนึ่งก็คือหนี้สาธารณะเราเนี่ยขึ้นมาที่ 60% คือคอหอยแล้วแต่ว่ามีการขยายเพดานเป็น70ครับแต่ขยายเพดานไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้เพดานจริงๆเราบริหารดีๆคือ60ไอ้ที่ขยายเพดานก็จำเป็นครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็เท่ากับว่าคุณกำลังนะครับถ้ามีการทำอย่างนี้นะครับถ้าไม่ไปหามันมีทางนึงก็คือเพิ่ม GDP เดี๋ยวจะพูดถึงแต่ไม่ได้เพิ่ม GDP คุณจะตัวเก่าพอเก่าๆมาปั๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าหนี้สาธารณะคุณเกินเกณฑ์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะอยู่ใน70อีกอันนึงไอ้ตัวอะไรครับการขาดดุลงบประมาณก็จะต้องมันอยู่ที่ 3% อันนี้ก็จะตีขึ้นมา2ตัวนี้เพราะฉะนั้นก่อมากขึ้นอีกอันนึงคุณหารายได้เพิ่ม GDP ครับทีนี้ GDP ตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัว 3% ครับใน3ปีนี้ไม่ถึง2ด้วยซ้ำติดลบ 6.1 1.6 บวกกับปีแล้ว 2.6 อย่างน้อยเพราะฉะนั้นในกรณีคุณจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับไอ้ที่ดูอย่างบางเรื่องเนี่ยผมดูนะคุณต้องเพิ่ม GDP อีกสักนะฮะในรายการพวกนี้อีก1หรือ2อีก1หรือ2คือเพิ่มถ้าเป็น2เนี่ยประมาณ 700,000 ล้านตั้งนะฮะ 700,000 ล้านตั้งแต่10กว่าปีที่ผ่านมา GDP ไทยเนี่ยมีแต่ตกและเฉลี่ยที่3ไอ้ที่ 5% เนี่ยเป็นความฝันครับนะอาจจะชั่วคราวคือตอนที่มันตกมันมีแต่เฉลี่ยนะฮะตลาด10กว่าปีเนี่ยเราต่ำสุดในอาเซียนเพราะว่าเราเสียความสามารถเพราะนั้นต้องตอบคำถามว่าเราจะไปเพิ่ม GDP ให้มันได้อีกเปอร์เซ็นต์ 2% ได้ยังไงหรือไม่ก็คือถ้าทำได้ก็อยู่ในลักษณะที่ก่อหนี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีทางเลือกหรือไม่ก็คือไปตัดรายจ่ายอื่นชัดเจนมากนะครับทีนี้ก็ต้องดูแล้วครับเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นว่าที่ไหนจะบอกว่าเราจะเพิ่ม GDP ได้เท่าไหร่และเราจะเพิ่ม GDP ได้อย่างไรเวลาถามไปก็ไม่เคยได้ยินนะครับว่าเขาอยากให้ GDP บ้านเราเพิ่มเท่าไหร่การหางบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายของงบประมาณเหล่านี้เป็นอย่างไรอยากคุยกับอาจารย์ต่อแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วยังไงก็ตามขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับ
ดังนั้นนะครับวันนี้คุยกันแล้วเวลาเราเห็นป้ายหาเสียงครับเราจะได้พอทราบว่าจริงๆกลไกในการที่จะทำให้นโยบายนั้นปฏิบัติได้มันมีกลไกอื่นๆเราก็น่าจะต้องถามนะครับว่าแล้วการบริหารจัดการนั้นเราจะสามารถที่จะทำได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เขาหาเสียงเอาไว้หรือเปล่าวันนี้เวลารายการหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice